สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำไส้ขนมค่ะซึ่งอันนี้นุ่นจะไปทำใส่ในมังกรล็อกนะคะแต่ว่าสามารถทำใส่ในไส้ขนมปังหรือว่าขนมไหว้พระจันทร์หรือขนมอะไรก็ได้ที่เราอยากทาค่ะจะเป็นไส้ถั่วครีมถั่วแดงค่ะแล้วก็นุ่นจะสอนวิธีการกวนถั่วแดงด้วยกวนถั่วแดงวิธีนี้ง่ายมากเร็วมากอยากรู้แล้วว่าทำไงไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของครีมถั่วแดงนะคะก็จะมีถั่วแดงต้มสุกค่ะวิปครีมน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำไส้ครีมถั่วแดงกันนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะเอาถั่วแดงนะคะไปปั่นกับน้ำเปล่าค่ะหรือใครจะไม่ใส่น้ำเปล่าก็ได้แต่ถ้าใส่เนี่ยค่ะมันจะปั่นง่ายขึ้นถั่วแดงอันนี้นุ่นใช้เป็นถั่วแดงกระป๋องค่ะเป็นต้มมาสำเร็จแต่เขาจะอยู่ในน้ำเกลือบางยี่ห้ออยู่ในน้ำเชื่อมถ้าในน้ำเชื่อมเนี่ยเราแทบไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะก็คือเอาน้ำเชื่อมนั้นสักนิดนึงอะค่ะมาปั่นรวมแต่อันนี้ของนุ่นมันอยู่ในน้ำเกลือค่ะมันค่อนข้างจะเค็มหน่อยก็ล้างน้ำค่ะเปิดกระป๋องใส่กระชอนล้างน้ำสัก1นาทีอะค่ะให้ความเค็มเขาออกไปสักหน่อยอะค่ะแล้วก็ปั่นเลยค่ะใส่เครื่องปั่นเลยมันจะใส่น้ำลงไปแค่พอท่วมถั่วนะคะไม่ต้องถึงกับล้นแค่แบบโอเคประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปั่นเลยใครมีที่ปั่นแบบโถปั่นน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะปั่นจนเขาละเอียดเลยค่ะใครชอบแบบมีเนื้อแบบเนื้อแบบหน่อยๆก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วนะก็จากนั้นค่ะเราจะเทใส่หม้อขอเอาอันนี้ออกก่อนถ้ายิ่งใส่น้ำเยอะจะต้องยิ่งกวนนานค่ะหลักมีแค่นี้เองแต่ถ้าเราใส่น้ำน้อยเนี่ยก็จะกวนไม่นานเพราะว่าความหนืดเขาหนืดอยู่แล้วแล้วแบบน้ำไม่ต้องระเหยแบบนานเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือสูตรนี้ค่ะนุ่นทำให้ถั่วแดงเนี่ยเขากวนได้เร็วขึ้นนุ่นจะไม่ได้ใส่พวกกะทิหรือว่าใครจะใส่นมข้นจืดหรืออะไรเงี้ยค่ะตามสูตรแต่นี้คือให้ความมันของถั่วแดงอะค่ะเขาออกมาเต็มที่นะโอเคหมดแล้วก็ใส่ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอันนี้ใครชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะคะแต่ถ้าตามสูตรก็คือของมันจะหวานกลางๆนะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะคนจนเข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็เอาถั่วแดงที่เราปั่นนะคะมาตั้งไฟแล้วนะคะไฟที่เราใช้นะคะเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะก็คืออย่าแรงมากค่ะไม่งั้นถั่วแดงเราจะไหม้ได้คอยคนตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะไหม้ตรงก้นเร็วมากหม้อที่ใช้นุ่นแนะนำเป็นหม้อเทฟลอนหรือกระทะเทฟลอนก็ได้ค่ะหรือว่าที่บ้านใครมีกระทะทองเหลืองอะค่ะใช้อย่างนั้นก็ได้นะคอยคนตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆจะดูเหมือนยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแต่แบบพอเขาข้นแล้วค่ะเขาจะแบบข้นเร็วมากเราต้องตอนนั้นเราจะต้องคอยคนคอยปาดเรื่อยๆเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆปาด
ใครจะใช้เป็นพายไม้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะสามารถแบบขูดอย่างเงี้ยค่ะได้ง่ายหรือจะใช้พายซิลิโคนแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นแบบทนความร้อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเหนียวขึ้นแล้วก็แห้งจนล่อนออกจากภาชนะค่ะบางทีเขาจะเหมือนไม่ล่อนหรอกค่ะแต่ว่าเขาจะแห้งแล้วคือมันจะมีติดๆอยู่ข้างๆแต่ว่าเนื้อส่วนอื่นเนี่ยจะล่อนออกมาเดี๋ยวนุ่นจะกวนจนเหนียวสักระยะนึงอะค่ะก่อนที่เขาจะแห้งนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนนั้นค่ะตอนนี้นะคะตัวถั่วแดงเราเนี่ยเหนียวแล้วแล้วก็ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะแห้งแล้วเหนียวแล้วคืออย่างนี้เลยแต่ว่าอย่างเงี้ยยังแฉะอยู่นะสำหรับที่สำหรับนุ่นนะนุ่นว่ายังแฉะอยู่แต่ก็คือถ้าเขาร้อนนะคะเขาจะเหมือนกับเหลวหน่อยแต่ว่าพอเขาเย็นน่ะเขาจะเหนียวขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราอยากได้ที่แห้งกว่านี้หน่อยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผสมกับตัววิปครีมค่ะแล้วก็คนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะจนเขาแห้งแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องคนตลอดใช้ไฟอ่อนก็ได้ค่ะหรือไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะต้องคอยดูข้างๆหรือว่าข้างตรงก้นด้วยนะคะก้นหม้อนะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆจนเขาเนี่ยแห้งพอแห้งเนี่ยเราจะดูออกเลยว่าตัวเขาเนี่ยจะแบบเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะเหนียวเลยคือแบบเขาจะล่อนออกมาจากหม้อเลยอะค่ะอย่าลืมนะตรงไม้พายอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็ปาดออกบ้างเดี๋ยวนุ่นจะกวนจนเขาแห้งจนได้แบบที่ต้องการแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแห้งแบบที่ต้องการเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะถั่วแดงของเราก็ได้แล้วจะสังเกตว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เหมือนจะล่อนออกจากหม้อเลยคืออันนี้หม้อมันเล็กอะค่ะมันจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ก็คือเวลาเรากวนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปกันเป็นก้อนๆเลยเขาจะแบบไม่แบบแหวกตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะแบบแรกๆอะค่ะอย่างนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ภาชนะค่ะแต่ตอนนี้ปิดไฟก่อนดีกว่านะเอาไปใส่ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดฟิล์มปิดให้แนบไปกับตัวเนื้อถั่วแดงเลยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะหรือใครจะแช่ตู้เย็นก็ได้เดี๋ยวนุ่นจะเอาไปใส่ภาชนะปิดฟิล์มแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะนุ่นก็เอาถั่วแดงไปใส่ภาชนะแล้วนะคะแล้วก็เอาฟิล์มนะคะปิดแนบไปกับเนื้ออย่างนี้เลยนะคะทำไมถึงแนบเนื้อเพราะว่าถ้าเราปิดกันอย่างเงี้ยค่ะไอร้อนนะคะเขาจะขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วพอแล้วเอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยน้ำจะหยดลงไปทำให้ถั่วแดงเนี่ยเก็บได้ไม่นานค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือหน้าของตัวถั่วแดงเนี่ยจะแห้งด้วยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วแล้วก็เซตตัวแล้วเราเอาออกมาผสมวิปครีมกันค่ะเราจะมาทำตัวครีมกันนะคะก็คือตัวถั่วแดงกวนเราก็เย็นแล้วเป็นอันนี้เลยเย็นเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็วิปครีมค่ะนุ่นตีแค่พอเขาตั้งยอดอะค่ะไม่ต้องถึงกับตั้งยอดแข็งนะตั้งยอดอ่อนๆก็เพราะถ้าตั้งยอดแข็งเราคนมากเกินไปอะค่ะจะทำให้ตัวครีมมันจะแยกชั้นกันแล้วก็เอาถั่วแดงค่ะเราจะไม่ผสมหมดนะเราจะแบ่งค่ะเพราะว่าถ้าผสมหมดเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานค่ะถั่วแดงเราเอาไปใช้อย่างอื่นได้เราเอาแบ่งถั่วแดงออกมาสักหน่อยค่ะครึ่งนึงก็ได้เก็บก่อนแล้วก็คนให้ถั่วแดงเขาแยกตัวหน่อยหลั
ังจากนั้นเราจะเอาตัววิปครีมที่เราตีไว้อะค่ะเห็นปะคะตีอ่อนๆก็คือตั้งยอดอ่อนเงี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะอย่าเพิ่งใส่พรวดทีเดียวนะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนดูถ้าความเหนียวได้แล้วก็คือมักกะรองอะค่ะมันจะต้องไส้เขาจะต้องมีความเหนียวไม่งั้นเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปแล้วมันจะไหลออกข้างๆหมดจะต้องมีความเหนียวความหนืดเพื่อที่จะยึดเกาะตัวฝาทั้งสองด้านไว้แล้วก็เห็นไส้ตรงกลางสวยๆเมื่อประมาณนี้ถ้าจะได้ขอใช้เป็นตัวไม้พายนะคะถ้าใครเอาไปแบบทาเป็นครีมทาเค้กอะค่ะปาดเค้กอะไรเงี้ยก็ใส่วิปครีมเยอะหน่อยแต่ถ้าอันนี้เป็นไส้มักกะรองค่ะนุ่นจะใช้ถั่วแดงเยอะหน่อยเพราะว่าต้องการความหนืดจากตัวถั่วแดงเนาะเนี่ยค่ะคนให้เขาเข้ากันนะเขาจะหนืดอย่างเงี้ยค่ะสีเขาก็จะอ่อนลงหน่อยเพราะว่ามีสีของตัววิปครีมเข้ามาตัดเอาไปทำเป็นไส้ของยำโลก็ได้เหมือนกันไส้เค้กไส้ขนมปังอะไรก็ได้ค่ะเราจะมาจะเสิร์ฟกันวันนี้นุ่นจะใส่ถุงบีบไปเลยเนาะก็ใครจะไม่ใช้หัวบีบก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนุ่นจะบีบเสิร์ฟใส่ถ้วยก็เลยใช้หัวบีบแฉกถ้าใครจะเอาไปทาขนมปังก็ไม่ต้องใส่ถุงบีบก็คือเอาป้ายเลยทาเลยอะไรก็ได้ค่ะถ้าใครเอาไปทำไส้มักกะรองนะนุ่นย้ำอีกทีว่าต้องเหนียวนะคะไม่งั้นมันจะไหลออกข้างๆนะคะแล้วเวลาถ่ายรูปหรือแบบโชว์เนี่ยมันจะไม่สวยถ้าใครใช้ตัวเนี้ยค่ะเหมือนกับใช้หลายรอบอะไรเงี้ยแล้วก็หายางหรือว่าที่หนีบเก็บขนมหรืออะไรเงี้ยเข้ามาหนีบไว้เขาจะได้ไม่ไหลนะคะเราจะมาบีบอันนี้จะบีบใส่ถ้วยใสๆธรรมดาไม่มีอะไรมากบีบเลยนะเหมือนถั่วแดงกวนเลยไหมเหมือนถั่วแดงกวนธรรมดาเลยเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับครีมถั่วแดงของเราค่ะใครจะลองทำไปทาขนมปังทาแยมโลหรือว่าเป็นไส้แยมโลหรือเหมือนนุ่นก็ได้ค่ะเป็นไส้มักกะรองก็ได้เนาะจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นฝาชาเขียวเสมอไปค่ะเป็นฝารสชาติอื่นก็ได้นะคะอยากลองทำหรือว่าจดอัตราส่วนจดวิธีทำให้ทันเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv สำหรับวันนี้นะคะนุ่นลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย